แต่ยังไงเราก็เตรียมหน่วยแพทย์ไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็บางปีเขาก็ทำตรงหน้าลานทำหรือตรงหน้าตึกเก้าอะไรเงี้ยนะครับก็มีบ้างแต่มันนี้ก็ไม่มีนะครับก็เลื่อนมาอยู่ตอนเช้าด้วยว่าเรามีกิจกรรมหลายๆอย่างเดี๋ยวเสร็จจากไปสีสุวรรณเดี๋ยวเราก็ยังทำการพัฒนามหาลัยของเราหรือเราเรียกโครงการนี้ว่าจิตอาสานะทำความดีด้วยหัวใจจะเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยโครงการนี้มีอยู่เยอะมากเลยแล้วก็ทำตลอดทั้งเดือนแล้วก็หลายๆช่วงเวลาต่อๆกันด้วยแล้วหลังจากวันนี้ก็ยังจะมีอีกที่จะมีกิจกรรมร่วมด้วยพวกเรานี่เดี๋ยววันจันทร์นะ23ก็จะมีอีกพิธีหนึ่งก็คือถวายบุญทบาทตอนเช้านะครับแล้วก็จะเป็นถวายจตุปัจจัยนะครับที่เดียวพร้อมกันเลยนะครับนิมนต์พระคุณเจ้าแล้วก็น้องสมณีนะครับเอาบาทไว้ด้านหลังนะครับคุณจารย์นะครับน้องสมณีนะครับเอาบาทไว้ด้านหลังนะถ่ายรูปแล้วจะได้ดูสวยงามนะครับเดี๋ยวเชิญคณะท่านคณาจารย์นะครับอยู่ตรงหน้าพระนะครับจะทักกล่าวทีเดียวน้องนักศึกษาปีหนึ่งพนมมือครับพนมมือคำถวายของอาจะได้กล่าวคำถวายสังฆทานพร้อมกันนะครับรอสังฆทานแป๊บนึงให้พนมมือตั้งจิตตั้งใจนะครับเรามาทำบุญวันนี้ทำบุญกันแต่เช้านะครับรับเช้าวันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับกล่าวนะโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะวิทยากรคือคุณพ่อกำปั่นบ้านแห้งแล้วก็พวกเรานะนักศึกษาที่รักทุกคนนะครับท่านที่อยู่ในที่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งที่เข้าใหม่นะครับแล้วก็มีรุ่นพี่ที่มาช่วยดูแลหรือร่วมกิจกรรมจำนวนหนึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นปีที่สองแล้วก็พวกโครงการบริหารนักศึกษาซึ่งพอเวลามีน้องใหม่เข้ามาทีนึงคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือปี2เพราะว่าปีที่แล้วเขาเป็นน้องใหม่พอตอนนี้เขาเริ่มเป็นพี่แล้วเขาก็มีน้องเพราะฉะนั้นตื่นเต้นแต่สมาชิกใหม่เข้ามาสู่ในครอบวันนั้นจำได้ไหมวันที่2ที่เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราร่วมจุดไฟ2ทางใช่ไหมแล้วก็คืนนั้นเจอหมูป่าเลยได้พบหมูป่าเลยตอน3ทุ่มนะครับแล้วก็ใช้เวลาอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็นำหมูป่าออกจากถ้ำได้นะครับทุกแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของคนไทยความเอื้ออารีที่มีต่อกันแล้วก็มนุษยชาติทั้งหมดที่มีในโลกนี้หลายๆชาตินานาชาติก็ได้เห็นกระบวนการทำงานของคนไทยแล้วก็ความสามัคคีมีน้ำใจที่มีต่อกันนะครับเขาไม่ใช่อะไรครับไม่ใช่ลูกก็เหมือนลูกนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็หวังดีต่อกันพวกเราก็เช่นกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการต้อนรับเข้าบ้านอีกลักษณะหนึ่งหรือรูปแบบหนึ่งพิธีบายสีสู่ฝันก็เป็นพิธีจะว่าไปก็เป็นพิธีทางธรรมเมื่อเช้าเราตักบาตรสวดมนต์ไหว้พระแล้วพิธีตักบาตรทำบุญของมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเราจัดเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะช่วงเช้าวันพุธตรงบริเวณหน้าลานธรรมเราก็ทำทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่วันนี้ได้จัดเป็นพิเศษสำหรับพวกเราที่เป็นน้องใหม่เข้ามาในมหาวิทยาลัยพอเสร็จจากพิธีสงฆ์ตอนนี้เราก็ทำบายสีสู่ฝันก็เป็นพิธีของคนไทยทางอีสานความจริงแล้วก็คนไทยทั้งประเทศก็รู้จักแล้วว่าเป็นการรับน้องอีกแบบหนึ่งนะครับว่าทำบุญเรียกขวัญเข้าสู่บ้านสู่เรือนเดี๋ยวคุณพ่อของขวัญก็จะให้รายละเอียดกับเรื่องนี้นะครับพิธีนี้ถือเป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์อีกพิธีหนึ่งแล้วก็รุ่นเราเนี่ยปีที่เข้ามาใหม่ปี61เนี่ยรู้สึกจะโชคดีหรือดังทุกเรื่องเลยผมพูดถึงหอประชุมนี้แล้วตั้งแต่วันแรกที่เข้ามารุ่นเราได้ใช้บ่อยมากกว่าคนอื่น
นะครับแล้วก็พอใช้แล้วเราสำรวจข้ออะไรทั้งหลายแหละแล้วเราก็เติมไปเรื่อยๆนั้นวันนี้นี่แอร์เย็นใบสีสุขวัญให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่1และ3เข้าใหม่เรียนเชิญครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะที่ฉันขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์ดร.วิเชียรฝอยวิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาประธานในพิธีจุดเทียนชัยใบสีสุขวัญค่ะขอเรียนเชิญค่ะThank you.
ขอกราบเรียนท่านอธิการบดีท่านคณะบดีทุกๆท่านกระผมในกำปั่นบ้านแท่นในฐานะเสื้อปินพื้นบ้านอีสานแห่งชาติได้รับฉันทานุมัติจากคณะกรรมการในด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มาประทำพิธีอันสำคัญปีนี้ไม่รู้ว่าเป็นปีเท่าไหร่แล้วผมก็ไม่ได้นับแต่ก็เกิดความภูมิใจในการที่ได้มาพบลูกหลานนักศึกษาใหม่เพื่อเป็นการเจิมน้ำใจเพื่อเป็นการเพิ่มเติมเสริมพลังตามความเชื่อความศรัทธาและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยพิธีการเรียกขวัญ นั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลเจ้าชายสิทธัตถะพระองค์ประสูติ5วันก่อนพระเจ้าสุโธทนะก็มีการบายสีสู่ขวัญเขาเรียกว่าเป็นการพร้อมกับขนานพระนามว่าสิทธัตถะก็ได้เกิดเป็นมงคลให้กับทุกคนที่ได้ถูกใบสีสู่ขวัญเพราะว่ามนุษย์เกิดมามีขวัญที่กลางกระหม่อมเขาเรียกว่าจอมขวัญเวลามีอาการตกใจก็ทำให้เกิดเสียขวัญทำให้เกิดขนหัวลุกฉะนั้นปู่ย่าตายายสมัยโบราณเวลาจะทำพิธีอะไรให้กับลูกหลานก็ถึงได้มีการเรียกขวัญให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวขอให้นักศึกษาใหม่ทุกคนพนมมือพร้อมกันแล้วคอยกล่าวตามผมนะครับในพื้นที่น้ำท่วมนาไม่ว่าใครแสนใจดีเปิดพื้นที่รับน้ำจากทำนองฮีโร่กลุ่มที่แปดถึงแปดพบคือทีมเก็บรักนกที่เคล้าคลองหาเงินทองมาจึงตีนโป่งพองอยากช่วยน้องกบมากันครบมากมายตั้งหลายมาจากเมืองจีนอังกฤษอเมริกาแดนจิงโจ้ก็มาพร้อมเครื่องมือนักประดาน้ำไทยก็ท่วมท้น30คนคนหามาพร้อมสื่อช่วยกันโน้มประโคมข่าวคนเล่าลือระเบิดระเบือสื่อเทศและสื่อไทยฮีโร่กลุ่มที่สิบคอยหยิบยกกองทัพบกกองทัพเรือตำรวจใหญ่ทหารอากาศมาเข็มมาเต็มใบกองทัพไทยสี่เหล่าเข้าร่วมแรงฮีโร่กลุ่มที่สิบ
อาสาสมัครกู้ภัยในทุกแห่งทั้งคนไทยต่างชาติอาจร่วมเร่งมาช่วยเจนช่วยจัดอย่างอัศจรรย์ฮีโร่กลุ่มที่12ต้องสูบน้ำสูบจากค่ำมืดอับยามขับพันจ่อบาดาลก็บรรจบมาครบครันทุกทีมนั้นคือฮีโร่โชว์ผลงานฮีโร่คนสำคัญผู้น่ารักคือหมอภาคโลหันชุนคุณผู้กล้าหมอที่เก่งในปาตาพีนี่ธรรมดาท่านอาสามุดน้ำเข้าทำเราเก้าวันกว่าเฝ้ารักษานั้นไปให้เหล่าหมูป่าจึงรอดอย่างปลอดภัยภาพที่ชายสลัดทิ้งฟังติดตรึงสายเลือดของผู้ภัยฝังในเลือดไม่แห้งเหือดมีภัยต้องไปถึงหกสามหนึ่งจริงไม่รอตาเบิ่งไปช่วยทิ้งทับหลวงเพราะห่วงใยเอาละครับก็ยกขึ้นมาเป็นสังเกตเพื่ออยากจะให้นักศึกษาใหม่ได้รับรู้ถึงความรักความห่วงใยของคนไทยในกรณีที่มีใครได้ประสบเหตุภัยจิตใจของคนไทยร่วมรักส่วนร่วมสามัคคีกันเอาปิดเครื่องได้นะครับเอาปิดเสียงเพลงได้บ้านสีที่ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าจะเป็นที่รองรับประทับขวัญของนักศึกษาใหม่ที่จะได้มีพิธีเรียกเชิญมาใบสีใดถ้าไม่มีการทำพิธีเบิกใบสีใบสีนั้นก็จะไม่สมบูรณ¡Gracias!
สมดังเสียจังสามกษัตริย์เสมอกันเรียงที่กันด้วยบุญทองเตี้ยวมุกดาก็น่าที่เด่นน่าละกันเอออีวันน่าจังหวังเป็นพอสอระยะย้อยเออก็ร้อยกรองไปตามช่องมาชั้นวิเชียรทั้งมงสาเออมีคณะญาติมาสันนิบาตอย่างแน่เพียงมันบังรอพบละคอยรับทรงเทียนตามระเบียบเออแบบโบราณแม่
ตึงกองลันของสามลาถึงยาโมยาโมจะได้รู้จักยาโมจะได้ยินแถวนานะเอาดังๆด้วยเองนี่คืออาการไอไอ้เป็นครั้งที่สองโอ้สิทธิกริยะขอให้นักศึกษาใหม่ทุกท่านจงโชคดีได้สีขาวบริสุทธิ์ซึ่งพี่ๆของเราได้จัดเอามาวางไว้ใส่ทานเพื่อที่จะเป็นการผูกขวัญข้าพเจ้านายกำปั่นขอประทำพิธีกับได้สีขาวเพื่อให้เป็นได้ที่มีสิริมงคลตาตาปิยาปุตตามาข้าจะขออัญเชิญขวัญนักศึกษาใหม่ให้ยินดีมาประทับมาน้อมรับมาเอาเครื่องใหญ่บายสีสารพัดจัดให้มีอย่างเหมาะสมมีใครต้องมาลายใบผลไม้หลายอย่างจัดมาวางเรียงรายเครื่องของหอมพร้อมดอกไม้ทูบเทียนตายาพวงมาลาประเจกประทินกลิ่นเป็นรังเส้นได้มันจัดเอามาสิ่งของที่ควรนักศึกษาใหม่ต้องการก็จัดสรรนำมาถวายบายสีงามตามพันรายสูงใหญ่ยาวเก้าชั้นงามตามจัดคนบายหน้าไปหาหมอทำควันเป็นคนที่มีความรู้จริงจบครบกระบวนงานพิธีเป็นหมอควันเสียงดีที่ผู้คนยอมรับมาว่าควันนักหนาศึกษาใหม่ควันของเจ้าอย่าไหลลงลังแม่น้ำโขงควันของเจ้าอย่าไหลลงลังแม่น้ำชีสิบปีก็อย่าเป็นอื่นนะหมื่นปีก็ยังเห็นหายแม่จงมาเป็นนามหาชลาลัยที่ใสเย็นนาพ่อจงมาเป็นสายน้ำอันช่ำชื่นผักแวงกระโตวาลัดใบวงทอดยอดมาคืนนาราชโดดาดเดินตื่นน้ำใหม่ฟูงประสิวประสอยาคอยน้ำใสฟูงประหลดประไหลไหวละโลดแล่นลาละลิ้วในมหาชลาทานปลาหางเด่นว่า
ายดนดานาเป็นหมูหมูนกกระยางขาวบินเคียงคู่คอยโชคชาข้าปลาขาวปลาเทโพชนนาชะโดเจ้าวายพุ่นดำมาตีน้ำอยู่พงพานวันนั้นศึกษามัญญานี่เออมาเดกวันของเจ้าอย่าไปลงในป่าพงหิมะพานวันนี้โหนตัวทุกสหาหนึ่งป่าหิมะพานประกอบด้วยรานริมจะกินกัดนักสารพัดที่นอนนั่งอเนกอนาถใบไม้ลาดบนปฐพีดูจะกินก็ดูจะไม่มีเจ้าจะเสวยมูลพลาดเรื่องวันเจ้าว่าอันหนึ่งที่ริมท่าชลาลังใกล้ชายทุ่งเป็นที่เจนกาสมยอมนอนเปล่งปลาเลยเปล่าเขานั่นเสียมเสียวเปลี่ยวปลายเปลเล่นเล่นดังคนเม่นนาแม่เห็นคนต้นเดินไฟลุกทะลึ่งไล่ลอดโดดโดนควิดนาเจ้าเจ้าคนชีวิตนาไปทิ้งเส้นไฟสดตอนนี้ก็กำลังจะเข้าวัดหน้าฝนคนก็ไม่ใครดื่มพวกผีป่าก็จะเกลือเกลือนนาเดินผิวป่าอยู่อื่นนี่ทั้งลิงข้างบางชนีก็จะโหยหาเมื่อยามใกล้สนธยาขมุขมัวให้เร่งรำพึงนึกถึงตัวอย่าลงทลังตามมัวไปในเฟสอย่าเพิ่งทะลุพลังตามมัวอยู่ในลายใครหลงเฟสหลงลายว่าขวัญนักศึกษาไม่นี่เอ่ยขวัญเจ้าจงมาอยู่กันเนื้อกันตัวให้มาผูกกันอย่างเพื่อมันให้มาพันกันอย่างเครือทัวให้มานอนฟูท่วมหน้าให้มานอน